โอเคครับทุกคนครับน้องคนนี้คอมเมนต์บอกว่าอันนี้เป็นทำตามคอมเมนต์เดอะซีรีส์นะ EP ที่99โอ้โหผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับรู้สึกว่าจะเป็น99แล้วนะวิดีโอที่แล้ว98อันนี้ก็ต้องเป็น99เนี่ยวิดีโอหน้าก็100นะใครจะเป็นวิดีโอที่100ครับผมแม่นะครับผมพี่ฮาร์ปเอาเทเลอร์ขนเทเลอร์ได้ไหมฮะผมก็ตอบว่าได้เหรอฮะเอาเทเลอร์ขนเทเลอร์เอาไปขนเทเลอร์แล้วก็ขนเทเลอร์เฮ้มันดูงงๆยังไงไม่รู้อ่ะแต่ก็อ่ะเดี๋ยวจะลองทำดูนะเทเลอร์ขนเทเลอร์งั้นเหรอเดี๋ยวลองดูดิเทเลอร์ขนเทเลอร์เอ๊ะมันดูแปลกๆว่ะดูแปลกๆแล้วพี่ครับแหมจริงๆเลยเชียวไหนดูดิผมมีเทเลอร์กี่คันวะรู้สึกว่าจะมี2คันอะมาดูดิผมจะใส่สัก3ดูดิรีเซ็ตเฮ้ยรีเซ็ตทำไมวะไม่ต้องรีหรอกอะไหนๆก็รีแล้วอะรีไปไปเริ่มต้นจากร้านค้านู่นอะผมจะใส่สัก3แล้วกันนะท่านผู้ชมมาเรามีกี่คันวะมี2เองเหรอมาดูดิมี2เองเหรอเทเลอร์ขนเทเลอร์งั้นเหรอเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเทเลอร์ขนเทเลอร์ว่ะ EP ที่98นี่ก็คือได้เป็นเทเลอร์ขนเทเลอร์แล้วก็ขนเทเลอร์แล้วก็ขนเทเลอร์อีกรอบแล้วก็ขนเทเลอร์อีกรอบเอ๊ะมันดูยังไงวะมันดูแปลกๆนะปกติเทเลอร์เขาไว้ขนรถขุดไม่ใช่เหรอรถขุดรถเกี่ยวรถบัสรถเบนรถเก๋งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ไม่ได้แดกกูหรอกเอ้ยไม่ใช่ไปเดี๋ยวเราขนเทเลอร์ดูสักหน่อยดิท่านผู้ชมมาดูกันว่ามันจะขนเทเลอร์ได้หรือเปล่านะครับผมมาผมอยากรู้เหมือนกันนะครับอันนี้ทำตามคอมเมนต์ล้วนๆอุ้ยทำตามคอมเมนต์ล้วนๆนะครับผมขนเทเลอร์ขนเทเลอร์งั้นเหรอแล้วเราจะขึ้นชั้น3ได้ยังไงวะมันไม่ได้มันต้องได้สูงสุดแค่2เดี๋ยวนะผมพอจะมีความคิดอยู่ในหัวอยู่ว่าจะขึ้น3ยังไงมันมีวิธีขึ้น3มั้ยเอ้ยมีดิทำไมจะไม่มีเอ้ยก็อีก1คันมาจอดข้างล่างไงเออโอ้แหมเอาขึ้น3มาเลยเทเลอร์ขนเทเลอร์ไปเลยน้องยายขออะไรมาเนี่ยน้องยายโอ้โหเทเลอร์ขนเทเลอร์ไปเลยใช่ป่ะน้องชายเนี่ยน้องชายแบบว่าเทเลอร์ขนเทเลอร์เป็นความคิดที่สร้างสรรค์นะทุกท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าแบบว่ามันปัญญาอ่อนนะมันเป็นความคิดสร้างสรรค์นะว่าทำแบบนี้ก็ได้เหรอมาถ้า3ชั้นได้ผมล่อ4ชั้นเลยนะมาไอ้เอาซื้อมาสัก2คันดูดิซื้อมาสัก2คันดูดิมีใครก็ทำกันไหมแบบเนี้ยไม่มีหรอกเนาะมาเทเลอร์ขนเทเลอร์งั้นเหรอได้น้องชายมันต้องได้อยู่แล้ว98นี้นะครับผมนะเดี๋ยวก็ EP 100นะ EP ที่100 100.1 ผมจะทำการมาดูวิดีโอกันนะครับท่านผู้ชมนะโอเคเอ้ยบอกให้ซื้อมา2คันเฮ้ยไอ้บ้าเนี่ยไอ้ด่าไหมบอกให้ซื้อมา2คันใส่ไหมมาเทเลอร์ขนเทเลอร์แล้วก็โอ้ยโอ้โหมันออกมาไกลจังวะล็อกดิไม่รู้ล็อกอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวนะมันทำไมมันดูแบบว่ามือเหมือนจะตกเลยวะเนาะเหมือนจะตกเลยเนาะพี่ใส่เบรกมือหรือเปล่าเนี่ยพี่อ๋อมันล็อกอยู่มันล็อกอยู่ท่านผู้ชมมันล็อกอยู่โอเคล็อกอยู่แบบนี้ก็ดีเฮ้ยมันไหลทำไมวะเฮ้ยล็อกก่อนเออมันไหลยังไงไม่รู้อ่ะผมก็งงเหมือนกันเนี่ยรถมันสั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาเทเลอร์ไปขนเทเลอร์แล้วก็ไปขนเทเลอร์แล้วก็ไปขนเทเลอร์
ป็นคนเทเลอร์สรุปก็คือเทเลอร์นั่นแหละครับผมสรุปมันคือเทเลอร์ใช่ไหมมาสรุปมันก็คือเทเลอร์นั่นแหละท่านผู้ชมเราขนทั้งเอารถน้ำขนเอารถน้ำขนรถขุดเอารถขุดไปขนรถน้ำเอารถเทเลอร์ขนรถเขาเรียกว่าอะไรเอาเทเลอร์ขนรถอะไรวะผมก็ลืมเอาเทเลอร์ไปขนรถนั่นรถนี่นะครับผมสรุปผลออกมาอีกมีของมาอีกเขาเรียกว่าอะไรวะตอนแรกเขาเอารถดำรถดำเต็มอัดดิมเต็มลำนะครับผมโอ้อย่าไปชนนะอย่าไปชนนะนี่เป็นแซนด์วิชเลยท่านผู้ชมเป็นแซนด์วิชเลยมา เป็นแซนด์วิชเลยขึ้นมาอันนี้มานี่โอเคเฮ้ยเดี๋ยวมันจะตกอ่ะนะโอ้กูรถหนักจัดเลยว่ะเดี๋ยวผมรู้สึกว่ารถหนักๆว่ะกูล้อลอยเลยท่านผู้ชมมันรถหนักๆรถเป็นสีหนักๆนะเนี่ยโอเครถเป็นสีหนักๆว่ะมาเดี๋ยวผมล็อกก่อนนะผมล็อก สามยันเลยเฮ้ยเหมือนรถจะยกว่ะท่านผู้ชมเหมือนรถจะยกว่ะเอามาเอาอีกคันนึงเป็นสี่คันเดี๋ยวแต่ตอนนี้ผมวายเทเลอร์ขนเทเลอร์เอาเทเลอร์ไปขนเทเลอร์แล้วเอาเทเลอร์ไปขนเทเลอร์โอ้โหไอ้ตายเถอะแล้วก็เทเลอร์ไปขนเทเลอร์อีกรอบโอ้โหอันนี้ถามว่าทำเพื่ออะไรครับไม่มีทำเพื่ออะไรครับทำเพื่อคอมเมนต์ล้วนๆนะครับผมนะผมอันนี้แบบขนย้ายแบบประหยัดไงท่านผู้ชมนะตามจริงมันขึ้นได้แบบเยอะมากเลยนะขึ้นได้แบบเยอะจัดเลยนะเนี่ยขึ้นได้อีกนะแต่ผมจะเอา4คันก็พอนะทุกคนเดี๋ยวมันจะแปลกกันไปโอ้โหความคิดคนดูนี่มันก็แบบมันจัดจริงๆเนาะบางทีผมยังคิดไม่ได้เลยนะแบบเนี้ยโอ้โหดูดิรู้สึกว่าน่าจะเชิดๆนะผมว่าเอาไปอีก1คันในหน้าเชิดแน่นอนเลยแต่ก็จะลองดูนะครับจะลองดูเดี๋ยวพยายามโอ้โหแค่นี้ยังโยกยิกแล้วนะเดาจริงเหรอมันโยกยิกแล้วนะเอาจริงนะอ๋อลองดูก็ได้ครับมันโยกจัดเลยนะท่านผู้ชมมันโยกจัดเลยเนี่ยคนดูมันโยกจัดเลยเนี่ยโอ้เดี๋ยวจะเอาขึ้นอีกเลยเนี่ยเอาดีๆจะเอาขึ้นอีกเหรอฮะเอาพอยังมีคนคอมเมนต์บอกว่าขอซื้อรถขุด40คันรถดำ50คันรถไถ20คันโอ้โหเยอะเกินบางทีนะอย่าไปชนโอ้โหแบบเยอะแบบมันไม่ไหวนะอันมันเยอะเกินนะครับผมมันแบบว่ามันเกินความจำเป็นไปนะครับมันแบบว่าถามว่ามันทำได้ไหมมันทำได้แต่มันเกินไปอ่ะท่านผู้ชมมันเยอะเกินแบบคือคอมมันก็แบบว่าอาจจะไม่ไหวก็ได้นะครับมันเยอะยกล้อเลยอ่ะเฮ้ยเทเลอร์ขนเทเลอร์4โอ้แซนด์วิชเลยดิวะไม่ไหวอ่ะ4คันไม่ไหวว่ะล้อยกว่ะท่านผู้ชมล้อลอยว่ะไม่ไหวว่ะล้อลอยเลยว่ะเดี๋ยวนะอย่างน้อยผมก็ขนมันตรงหรือเปล่าวะมันไม่น่าตรงนั่นน่ะเฮ้ยมาแล้วอุ้ยล้อยกตลอดเวลาเลยอย่าคว่ำนะอย่าคว่ำนะลูกพี่นะอย่าคว่ำนะอันนี้ผมล็อกไว้นะครับทุกคนผมล็อกไว้โอ้เดี๋ยวเฮ้ยถ้าเราไปดูมุมมองแบบรถคันสุดท้ายมันจะเป็นยังไงวะโอ้ดูขนส่งอะไรอย่างงี้ตำรวจจับเลยนั่นน่ะโอ้ดูอย่างงี้เลยเป็นอย่างงี้เลยนะครับผม
ะเดี๋ยวลองทำดูนะครับแล้วประตูทางออกเราอยู่ตรงนี้ประตูออกผมอยู่นู่นน่ะผมว่าไม่น่าจะได้ย้ายหรอกอันนี้4ชั้นเลยนะเนี่ย4ชั้นก็เหลือแหล่แล้วท่านผู้ชมมันล้อมันยกแล้วอ่ะคือมันเลี้ยวมันไม่มีผลเลยนี่หว่ามันเลี้ยวไม่ได้เลยอ่ะมันเลี้ยวไม่ได้เลยว่ะเอางี้ขับอย่างเดียวแล้วกันนะขับอย่างเดียวเอา3ชั้นพอมั้ยเอา3ชั้นพอป่ะ4ชั้นมันเกินไปมันเหลือแหล่ว่ะโอ้เอาเทนเลอร์ขนเทนเลอร์4ชั้นผมมองว่ามันเหลือเกินไปอ่ะมันเออลองเอา3ชั้นลองวิ่งไปนาดูมั้ยผมก็อยากเอา4ชั้นแหละแต่ว่าเดี๋ยวลอง3ชั้นวิ่งไปนาดูดีกว่าความเฉยว่ะท่านผู้ชมมันความว่ะท่านผู้ชมความเฉยเลยว่ะเอาไงดีวะเนี่ยโอ้รถขุดมาดันได้ปะรถขุดมีรถขุดสักคันมาดันไหมเอารถขุดมาดันไหมท่านผู้ชมหรือว่าจะพอเลยปิดวิดีโอนี้เลยดีไหมรถขุดมาดันดิเอาจิ้งจกอ่ะเจ้าจิ้งจกอ่ะรถขุดมาดันนะครับทุกคนสีคือผมไม่ชอบสีมันสักเท่าไหร่ครับเฮ้ยเฟรมมันสีดำดิอันนี้ไม่เอาอันนี้ติ๊กมาใส่มาให้หน่อยโอ้ยมันโล่งเกินอ่ะโอเคใส่มาให้หน่อยเอาตูดยาวๆก็ได้ผมจะเอารถขุดมาดันดูนะครับอันนี้ไม่รู้จะค้างหรือเปล่านะเดี๋ยวลองเซฟดูก่อนเซฟไว้ก่อนนะคือถ้าค้างก็ผมจะปิดวิดีโอเลยนะท่านผู้ชมเฮ้ยใครแม่งทักมาวะไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวผมซื้อบุ้งกี่เขาก่อนสาเหตุที่ผมเอาคันนี้ก็คือมันจะได้แบบว่ามันจะดันมันจะไม่ทะลุอ่ะท่านผู้ชมมันจะดันง่ายเฮ้ยแล้วบุ้งกี่มันอันไหนวะอ๋อนี่อันนี้โอเคเอ้ยไม่ค้างไว้ฮะมาเดี๋ยวผมจะดันนะครับโอ้ยมันขับยังไงวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะดันนะครับผมจะเอา3ชั้นพอเหมือนหมู3ชั้นอ่ะท่านผู้ชมเคยกินหมู3ชั้นไหม3ชั้นแบบแซนด์วิชครับผมเราต้องไปดันหัวออกก่อนนะเดินช้าจังวะเดี๋ยวผมดันหัวออกก่อนนะไอ้คันแรกดันออกไปเลยท่านผู้ชมดันออกไปโอเคมาเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ละขับออกนะทีนี้ผมจะดันไอ้3ชั้นนี่ขึ้นนะครับไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะครับทุกคนมาเฮ้ยแม่งความเฉยเลยว่ะเดี๋ยววันหลังเราขับไปปีนหยุดนู่นดีกว่าวะภาพจะได้สวยดีมาขึ้นไหมคุณผู้ชมโอ้โหไม่ขึ้นวะแสดงว่าหนักจัดเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่เป็นรถมอสคันเดียวที่แบบว่าสมจริงมากนะเป็นรถมอสแท้นะโอ้โหแม่งโอ้โหโอ้โหโอ้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นว่ะไหนแล้วผมดันหัวดูนะ
อื้อโอ้โหนี่ขนาดแรงรถขุดนะรถขุดแบบแรงมหาศาลอยู่แล้วเนาะคุณผู้ชมเนาะอื้อเอายาพอนะครับผมโอเคครับคุณดูครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็4ชั้น3ชั้นไม่ไหวครับแต่3ชั้นพอไปไหวครับแต่มันคว่ำแล้วมันเอาขึ้นไม่ได้เลยครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับอันนี้ที่ยกรถเนาะพอแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวขอใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอไหนก็ขอมาเถอะนะครับผมขอมาเลย